ตอนนี้มันไม่มีแล้วทุกคนมันเหลือแค่สขา่มาวดีของ Dragon City ที่มีการปรับเปลี่ยนทของที่อยู่ในนี้นะมันสามารถเอาไปตกแต่งเกาะได้และที่หนึ่งก็จะเป็นคุณโดรก้อนสวัสดีค่ะพบกับสายจากแอมสายชาแนลค่ะวันนี้เรามาพร้อมกับข่าวดีของ Dragon City ที่มีการปรับเปลี่ยนที่สายรู้สึกพอใจเป็นอย่างมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมันคืออะไรนะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งปิ๊งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของสายนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะข่าวดีที่ว่าก็คือแถบข้างขวานั่นเองแถบข้างขวาตอนนี้นะคะมีการปรับปรุงให้มันดูมีระเบียบมากขึ้นคือจากที่เราเห็นแถบยาวๆเนาะตอนนี้มันไม่มีแล้วทุกคนมันเหลือแค่3แถบเท่านั้นนะคะก็คือแท็บ News แท็บ Offer แล้วก็แท็บ Events นะคะก็คือรวมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเดียวกันก็คือ Event ก็จะมีบอกว่าตอนนี้อ่ะท่านกดรับอีเวนต์มันมีอะไรบ้างนะคือก่อนหน้านี้มันจะมีเป็นติ่งอยู่ประมาณตรงนี้ใช่ไหมถ้าเป็นเวอร์ชันเก่านะคะอันนี้ก็เป็นปุ่มเดียวแล้วก็แยกอีเวนต์หน้าตาตรงนี้ก็จะเหมือนเดิมแต่ว่าปุ่มการเข้าเนี่ยมันจะไปอยู่ข้างล่างแล้วนะคะส่วน Offer นะคะ Offers ก็คือสิ่งที่เกมเสนอมาเป็นโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นการซื้อออฟซื้อมังกรเนาะอันนี้ก็จะของหลายสิ่งที่เราเข้ามาแล้วต้องปิดโฆษณาเยอะแยะมากมายตอนนี้ไม่ต้องแล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะโฆษณาก็ยังต้องปิดอยู่แต่ว่าของที่เราจะหาไม่ค่อยเจอเราก็จะได้แยกกลุ่มแยกอะไรอย่างเงี้ยเนาะมากดแล้วถ้ามีอะไรใหม่ใช่ไหมมันก็จะมีแบบวิ่งสครอลขึ้นมาให้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เราจะได้ใช้บ่อยก็คือแท็บนิวส์เนี่ยเห็นไหมว่ามันจะสครอลมาข้างบนสุดถ้าเกิดมีข่าวอะไรใหม่อัปเดตนะคะอันนี้ก็แบบจะได้ใช้เยอะแน่ๆสำหรับแท็บนี้ก็คือการประกาศข่าวนั่นเองว่าตอนนี้มันมีอีเวนต์อะไรอันนี้ก็จะขายแอดนิดนึงนะมีเจมออฟเฟอร์นะลดราคาเพชรในราคาที่คุ้มค่าแล้วก็มีนิวส์แอนด์ออฟเฟอร์นะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี่ประกาศข่าวว่าตอนนี้ฟีเจอร์ใหม่เกิดอะไรขึ้นก็คือแท็บ Navigating Dragon City ก็คือแท็บนี้นั่นเองเขาเรียก Navigating Dragon City นะมันก็จะได้ดูแบบมีระเบียบนะแล้วก็สมูทคลีนแบบทำให้หน้าจอไม่รกเพราะปกติอ่ะมันจะแบบยาวมากแล้วด้านขวากลายเป็นแถบที่หนักแล้วก็เวลาที่เรากด Heroic Rest เนี่ยมันก็จะแบบต้องสกอร์หาอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าใครแบบหาแท่นกดไม่เจอก็จะต้องสกอร์เยอะไปหน่อยแล้วบางทีก็จะเกิดปัญหาสำหรับหลายๆคอมเมนต์ก็คือแท่นกดมันอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยปุ่มกดมันอยู่ตรงไหนก็คือเราต้องสกอร์เยอะอันนี้ก็จะตัดปัญหาในการที่หาของไม่เจอนะคะมันก็เป็นการอัปเดตในรอบนี้นั่นเองเนี่ยเหลือแค่สามแท็บแล้วตอนนี้ดีไซน์ของหน้าจอเกมมังกร Dragon City นะมันก็จะประกอบไปด้วยด้านซ้ายด้านขวาด้านล่างมีปุ่มทุกอย่างให้เลือกสรรแล้วก็รวบตึงให้มันคล้ายกับดีไซน์ด้านซ้ายกับด้านล่างก็คือเป็นการเอาปุ่มรวบเรื่องเดียวกันนั่นเองส่วนอ่ะเราไปดูกันก่อนนะคะว่าด้านซ้ายมันมีอะไรก็ด้านซ้ายก็จะมีอันนี้ก็จะเป็น DIY part เนาะมาทวนกันหน่อยแล้วกันว่าเมนูต่างๆในหน้านี้มีอะไรบ้างขอเคลมก่อนก็จะมีอ่ะ DIY pass ไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีตรงเป็นเช็คลิสต์นะคะสำหรับ goals ที่เราต้องเล่นเพื่อให้ได้ของในเกาะจริงๆก็แค่ recommend เป็น achievement เป็น quest อะไรเงี้ยไม่มีอะไรก็สำหรับคนที่อยากตาม quest ก็มากดที่นี่นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นแรงค์ที่เราได้เวลาที่เราสู้อารีนานั่นเองอ่ะลืมส่งมังกรเข้าไปก็จะเป็นการอัปเกรดอัปเดตนะคะค่าถ้วยรางวัลที่บอกว่าอ่ะตอนนี้เราอยู่แรงถ้วยเท่าไหร่แล้วนะคะตอนนี้ทำไมตกมาที่ Elemental Conflux ก็คือเป็นเฟรมตกมาเยอะมากแค่ไม่ได้ส่งมังกรไปหรอโอเคไม่ได้มาดูเลยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นแชทที่อยู่ในแคลนนะแชทก็ไม่มีอะไรอันนี้ไม่ได้คุยเลยเพราะว่าแคลนล้างมากนะคะไม่ค่อยได้เล่นกันส่วนนี้ก็เป็นแท็บโซเชียลค่ะซึ่งแท็บโซเชียลมันจะหน้าตาคล้ายๆกับตรง Battle นิดหนึ่งกดให้ดูมันจะคล้ายมากแต่แท่นเนี้ยเอาจริงด้านซ้ายเราว่าไม่ค่อยมีใครจะได้กดเพราะเรารู้สึกว่าทุกคนน่าจะไปกดแบทเทิลกันมากกว่าถ้าจะต่อสู้เนาะโซเชียลเนี่ยมันเอาไว้แบบเราไปหาเพื่อนเพื่อแบบจะต่อสู้ก็คือตรงนี้นั่นเอง PVP นะคะการต่อสู้กับเพื่อนยังไงเดี๋ยวซ้ายไปคลิปด้านขวาให้นะมีอธิบายละเอียดว่าเราจะแอดเพื่อนมาเพื่อสู้ตัวต่อตัวยังไงเนาะหรือว่า PVP นั่นเองโอเคนี่ก็จะเป็นลีดเดอร์บอร์ดนะคะนี่ก็จะบอกว่าลีดเดอร์บอร์ดของโกโบนะคะตอนนี้ใครได้ที่1ก็จะเป็นคุณโดรก้อนเหมือนเดิมนะก็ยังมีแรงค์ที่เป็นอันดับ1นะคะแล้วก็สามารถไปดูเกาะชาวบ้านได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงอันสุดท้ายก็จะเป็น Alliance นะคะนี่ก็จะเป็นแคลนของตัวเอง
ส่วน storage นะคะก็จะเป็นการเก็บของตั้งแต่ไข่นะคะจนถึงไข่มังกรที่ตอนนี้อัปเดตแล้วยังไม่ได้ฟักอยู่398ใบนะคะแล้วก็ habitat habitat อะไรบ้างที่เราแบบเอามาเก็บไว้เผื่อพื้นที่มันเต็มไซก็จะเก็บไว้ที่นี่นะคะแล้วก็ decoration decoration ก็ของตกแต่งต่อนะคะแล้วก็รวมถึงสมัยก่อนอะเวลาเกมมันแจกไอเทมอะมันไม่ได้แบบมีที่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาที่เราเช็คอะมันไม่มีแถบด้านขวาใช่ป่ะเราก็ต้องมาเช็คใน storage ก็จะเป็นที่เช็คหลักๆมันจะไม่มีแถบให้มากดรับรางวัลเนาะสมัยก่อนก็จะแบบไม่ได้สมัยก่อนอะเมื่อรอบประมาณ3ปีนี่แหละที่มันยังไม่มีของให้กดรับเป็นเรื่องเป็นราวนะคะเราก็ต้องมาเช็คใน storage ว่าเก็บครบพอเก็บครบก็จะต้องแบบเข้าเกมออกใหม่เพื่อมารับตอนนั้นมันก็ลำบากลำบนอะนะก็อันนี้ก็ดีขึ้นแล้วส่วนของที่เก็บได้ทั้งหมดนะคะทุกคนเผื่อบางคนไม่รู้แล้วกันของที่อยู่ในนี้นะมันสามารถเอาไปตกแต่งก่อได้เราเก็บพวกไอเทมอะไรต่างๆนะเราก็มาเช็คที่นี่เพื่อเอาของไปวางบนเกาะเป็นของตกแต่งได้อีกอันหนึ่งด้วยนะใครเล่นอีเวนต์เยอะนะคะเก็บของเยอะมันก็จะมีของตกแต่งเกาะให้เราเยอะแยะมากมายเนี่ยเหรียญดราก้อนทีวีอย่างเยอะเลยอุ๊ยมี Ascended Insignia ด้วยไหน use สิ use ก็คือการกดวางเนี่ยแล้วก็มาตกแต่งเกาะได้เอาไว้เดี๋ยวเรามาตกแต่งเกาะกันใหม่ดีกว่าเพราะเรารู้สึกว่าเกาะเราเริ่มรกละเนี่ยนี่เห็นไหมมันก็จะตกแต่งอย่างนี้นะคะแล้วก็อีกแท็บนึงมีแท็บอะไรอีก building อันนี้ก็คือการที่แบบพวกฟู้ดฟาร์มพวกอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่มีเพราะว่าไซเอาไปวางบนเกาะหมดแล้วนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นกล่องกรณีที่แบบเวลาที่เราเล่นอีเวนต์แล้วมันไม่ได้กล่องเราแบบไม่ได้กดรับอะไรเงี้ยมันก็จะไปอยู่ตรงนี้นะคะแบบให้เรามากดที่หลังได้แล้วก็โทเค็นก็คือเอาไว้อัปเดต habitat มันก็จะอยู่ตรงนี้จำนวนมันก็บอกไว้ว่าอ้อตอนนี้ rainbow habitat มีต้อง 5,000 อะไรเงี้ยแล้วก็ก็เช็คตรงนี้แล้วก็ไปดูซิว่าพร้อมอัปเกรด rainbow habitat ที่มีหรือยังโอ้ยังไม่พอเลยอันนี้ก็คือเหลือชิ้นส่วนอีกเท่าไหร่เนี่ยมันต้องใช้ทั้งหมดเดี๋ยวนะอยู่โทเค็นมี 5,003อ้าวมันก็ถึงแล้วไม่ใช่เหรอทำไมไม่ได้อัปเกรดอ่ะงงไหมคือตอนนี้โทเค็นไซมี 3,500 เอ้ย 5,003 มันก็ต้องถึงเลยไหมอ๋ออาจจะยังไม่ถึงโอเคมันไม่บอกจำนวนเต็มเข้าใจแหละแต่คือไม่เข้าใจว่าทำไมจะบอกแค่นี้คือน่าจะบอกว่าต้องให้ได้เท่าไหร่เพื่อที่จะเอาขึ้นไปหน้าตามันเปลี่ยนเราก็อ่านงงนะอันนี้คือเปลี่ยนไปอีกแล้วหลายเวอร์ชันมากช่วงหลังๆเกมมันปรับเยอะอย่างอันเนี้ยอันนี้ใช้แค่ทองไม่มีปัญหาแต่ถ้าสมมติต้องใช้โทเค็นใช่ป่ะคือมันไม่บอกว่าจะต้องใช้เท่าไหร่แล้วอ่ะคือก่อนหน้าเนี้ยมันจะบอกว่าจะต้องมีโทเค็นจำนวนเต็มเท่าไหร่เพื่อที่จะอัพโดยใช้โทเค็นเพียวๆแบบไม่ใช้พินก็ไม่เข้าใจเหมือนกันต่อนะคะสโตเรจมีอะไรอีกนอกจากโทเค็นนะคะก็จะมีเพิร์กนี่ไม่ได้เข้ามาเช็คอะไรตรงนี้เลยเพิ่งเห็นว่ามีเพิร์กข้างล่างด้วยก็จะบอกว่าตอนนี้เพิร์กอะไรที่เรายังไม่ได้อินสตอลลงไปตอนนี้มีบีดดิ้งเพิร์กที่มี39อันยังไม่ได้แปะให้ตัวไหนเลยแล้วก็มีดามิจเพิร์กอีก2อยากได้ฟินิกเพิร์กเพิ่มเหมือนกันแล้วก็มีแท็บอะไรอีกแท็บเรสคิวนะคะก็คือใช้กุญแจในการที่จะไปช่วยมังกรเนาะพอช่วยได้ก็จะได้ชิ้นส่วนของมังกรตัวนั้นๆที่เราเลือกเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยโซดิแอคเนี่ยถ้าเราไปช่วยใช่ป่ะเราใช้กุญแจ5อันพอไขเข้าไปเราต้องทำเควสภารกิจให้เสร็จภายใน7วันซึ่งอันนี้มีคลิปแล้วนะคะก็เดี๋ยวแปะด้านขวาให้จะเป็นคลิปเก่าแก่ในการที่จะต้องพาเกณฑ์มังกรเข้าไปสู้นะซึ่งมันเป็นอะไรที่อ่ะได้ฝึกสกิลกันแบบสู้ของมังกรด้วยละกันแต่ว่าการที่มังกรจะต้องมาสู้เนี่ยมังกรก็จะเหมือนติดภารกิจไม่ให้เราแบบเราไปสู้ที่อื่นได้ด้วยก็ต้องลองดูนิดนึงนะว่าเกมตอนนี้มันปรับยังไม่ได้เข้าไปสู้นานแล้วนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็น Battle ซึ่ง Battle จะกดได้2ทางกดจากตรงนี้ก็ได้อ๋ออันนี้มันเป็นเควสอย่างเดียวเนาะอ่ะถ้าเควสจะกดจากตรงที่เป็นรูปโคลอสเซียมตรงนี้นะคะเป็นแท่นประลองตรงนี้ได้แต่กดอีกที่นึงก็คือกดตรงนี้แต่เป็น Battle รวมอันนี้ก็จะมีตั้งแต่ลีกนะคะชาเลนจ์เอาไว้สู้กับเพื่อนก็คือเข้าจากโซเชียลก็ได้แล้วก็ควีสก็เป็นตะกี้นะคะนี่กดผิดลีกแล้วก็จะเป็นอารีนาก็คือตะกี้นั่นเองก็คือกดจากถ้วยก็ได้ก็จะเป็นอารีนาเหมือนกัน
ส่วนด้านซ้ายนะคะเอ้ยด้านขวาพิกกี้แบงค์ค่ะก็คือเวลาที่เราทำเควสทำรางวัลอะไรเงี้ยเสร็จเนาะมันก็จะมีการได้คะแนนพอยต์เพื่อที่จะมาแลกซื้อเพชรในราคาที่ถูกกว่าอย่างเช่นโปรปกติก็คือ119บาทเนี่ยได้120เม็ดถ้าเราไปเช็คนะคะ119บาทเนี่ยโดยปกติเนี่ยจะซื้อเพชรได้แค่65เม็ดเนาะโดยราคานี้ก็เป็นราคาโปรด้วยนะมันก็คือยังไงอันนั้นก็คุ้มกว่านะคะพิกกี้แบงค์ถ้าใครจะซื้อเพชรก็ไปดูพิกกี้แบงค์ก่อนแล้วก็อันนี้จะเป็น Treasure Shop นะคะซึ่งจะมีฟรีเชทให้กดทุกวันสำหรับอันเนี้ยก็มากดรับทุกวันด้วยนะบางทีสายก็ลืมเหมือนกันแล้วก็จะมีการ์ดแพ็คค่ะใครอยากได้มังกรเป็นเซตเป็นอะไรเงี้ยก็มาดูที่นี่ได้ซึ่งไม่เคยซื้อเหมือนกันมันก็จะมีเซตอะไรต่างๆเหมือนจะเป็นมังกรที่หาไม่ได้ตามอีเวนต์ด้วยนะผสมก็ไม่ได้อันนี้ก็ได้แต่การ์ดแพ็คต้องไปดูใน Dragon Book อีกทีบางทีมันแบบมีการคอลแลบกันว่าอันเนี้ยเก็บที่นู่นที่นี่อีเวนต์หรือว่าแบบผสมได้ไหมหรือว่าการ์ดแพ็กก็มีอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นออฟช็อปค่ะออฟช็อปก็จะมีแบบชิ้นส่วนออฟให้ซื้อโดยการแลกด้วยเพชรซึ่งเพชรเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ระดับตัวไฮเนาะด้านซ้ายสุดก็จะเป็นมังกรที่สูงสุดก็คือไฮแล้วก็ไล่ลงมาก็เป็นเอลซึ่งเอลเนี่ยบางทีมันก็จะมีคอรัปเต็ดมีแวมไพร์อะไรเงี้ยให้เราซื้อส่วนด้านขวาสุดค่ะเป็นพิกัดลับที่ซายจะแอบบอกไว้นะมีคลิปนึงว่าเวลาที่เราซื้อปกติมันจะแบบได้แค่เพชรเนาะตอนหลังเหมือนเขาแอบมีหยอดว่าเนี่ยสามารถซื้อด้วยทองได้แล้วนะซื้อชิ้นส่วนออฟนะคะได้จากทองก็ได้ก็ใช้ทองแลกเช่นตัวเนี้ยไฮสนุกมาให้ซื้อแล้วแล้วก็มีตัวแอลซึ่งแอลที่จะบอกว่าในออฟช็อปเนี่ยมันจะเป็นตัวที่โอเคมากส่วนใหญ่เป็นแอลที่ดูดีใครที่อยากได้ออฟเก็บสะสมก็มาเก็บตรงนี้แล้วก็เก็บชิ้นส่วนจ็อกเกอร์ออฟเอาไว้เตรียมอัญเชิญขึ้นมาฮะแล้วก็พวกแถบนี้ก็จะเป็นแถบที่รวมคล้ายๆรวมเมนูข้างล่างนั่นแหละแต่ก็มาอยู่ที่นี่อีกทีนึงมันจะมีการแบบซ้ำๆซ้อนๆกันนิดนึงนะคะหลักๆแล้วเราก็ประทับใจกับแถบด้านขวานะคะพวกเมนูด้านนี้นะคะส่วนแถบข้างบนแถบข้างบนมีอะไรมีดากอนบุ๊กอันนี้ก็เป็นแถบเพชรนะอันนี้ทองอันนี้ก็อาหารไม่มีอะไรแถบด้านขวาอีกอันนึงขวาบนก็จะเป็นเซตติ้งค่ะตั้งแต่ล็อกอินการเปลี่ยนภาษาการที่เปิดมิวสิกไหมเปิดซาวไหมอะไรเงี้ยใช่ไม่เปิดซาวไม่เปิดมิวสิกเพราะว่าเสียงมันทับกันอย่างนิวส์อย่างเงี้ยตอนนี้มีอะไรบ้างใช่ป่ะเราก็มาดูประกาศข่าวก็ตอนนี้แรงค์มาสเตอร์นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่26กุมภาจนถึง9อันนี้ก็จะเป็นแรงค์ที่มีกฎเกณฑ์ตามนี้แล้วก็พอจบซีซั่นนี้มันก็จะรีแรงค์ใหม่สำหรับสายแรงค์ที่เอาไปต่อสู้นะคะแล้วก็อารีนาราว5อันนี้ก็คือข่าวตะเกียแหละว่าอารีนาราว5นะรอบ5ได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็กฎเกณฑ์ก็อยู่ที่แผ่นนี้นะคะแล้วก็ Empower Happy Hour นะคะอีกวันกับอีก1ชั่วโมงก็คือเราสามารถที่ใช้ Joker of Unlimited ในการที่จะอันเชิญไม่ใช่อันเชิญเพิ่มดาวมังกรก็คือเลือกได้เลยอ่ะมันคือตรงนี้ก็กดเข้ามาที่ Empower มีโจ๊กเกอร์ออฟเท่าไหร่ก็ใส่เต็มไปเลยไม่ใช่จำกัดแค่99นะอันนี้เดี๋ยวไปดูคลิปที่เคยบอกแล้วกันนะคะประมาณนั้นแล้วก็มีอะไรอีกข่าว Dragon TV Collection ค่ะซีซั่นใหม่เกิดขึ้นแล้วจะเป็นเหรียญสีส้มชมพูแล้วก็ฟ้ามาหมดเลยทุกสีเฮริกเรสออริจินนะคะหมดวันที่6ซึ่งใกล้นี้แล้วนะทุกคนนะก็ตามนั้นเลยที่ใครสายวิ่งนะคะตอนนี้เหลือเวลาอีกเท่าไหร่ก็ทำไมตกเป็นที่4แล้ววะแม่เจ้าคือเล่นชิวๆก็คือเมื่อวานอะแซงจะที่2แล้วอะโอเคแปลว่าเขาตื่นมาวิ่งแล้วทุกคนโอ้โหมันไอ้นี่มากกะว่าจะตามชิวว่าที่1ดูไม่วิ่งแล้วไงเราก็เลยค่อยๆตามไปแอบตามแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาแซงคือตอนนี้ที่1ก็ยังอยู่ที่6อยู่ยังแลบ6ไม่วิ่งไปไหนขยับไหมนะที่1อ่ะแอบขยับนิดนึงที่แรกอยู่ประมาณตรงนี้มั้งที่2เนี่ยก็อยู่ตรงนี้อยู่แต่ที่3แซงเราไปแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะต้องมาแข่งกันแล้วมีข่าวอะไรอีกหมดแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นคาล endar เวลาที่เราเข้าเกมมาก็จะบอกว่าเราจะได้อะไรแต่ละวันคือหลักๆเราเกมก็อยากให้เราเข้าทุกวันแหละเขาก็เลยกางมาบอกว่าถ้าเข้าวันนี้นะเข้าทุกวันนะก็จะได้ของรางวัลครบแ
เข้าวันนี้วันนั้นก็จะได้ของที่ดีหน่อยอย่างเช่นอ่ะสมมุติไม่เข้ามาเข้าอีกทีวันที่15อ่ะก็ได้ H อะไรเงี้ยก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็เข้าทุกวันก็จะได้ของมากกว่าเพราะว่า day ตรงเนี้ยมันก็นับต่อประมาณนี้ค่ะสำหรับแท็บทั้งหมดใน Dragon City นะวันนี้ก็มาอัปเดตไม่ได้มาเล่าเรื่องการตั้งค่าหรือว่าแท็บอะไรการทำงานของอันนี้เท่าไหร่เลยเพราะว่าตอนนี้มันก็เยอะขึ้นแล้วด้วยเนาะมาอัปเดตกันในคลิปนี้คลิปหนึ่งแล้วกันนะคะโอเคขอบคุณที่รับชมนะคะเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้วิ่งเฮริกเรสหรือว่าใครเล่นอะไรกันอยู่นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่เมนข้างล่างค่ะไปละขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดูคลิปอื่นๆก็ดูข้างล่างได้เลยนะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย